ใครทำไม่ดีในปัจจุบันอกุศลธรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันปุ๊บเนี่ยต้องไปรีเช็คฝั่งดีเขาพระพุทธเจ้าจะไปเช็คกุศลมูลที่เขาทำมาตลอดสังสารวัฏถ้ากุศลมูลที่เขาทำมาตลอดสังสารวัฏนี้ผลักดันให้กุศลธรรมเขาเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเลยคนคนนี้แม้จะทำไม่ดีอยู่ในปัจจุบันแต่จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแต่ถ้าเห็นคนทำความดีในปัจจุบันพระพุทธเจ้าจะกลับไปดูอกุศลมูลความไม่ดีที่คุณทำมาตลอดสังสารวัฏถ้าความไม่ดีของคุณเนี่ยอกุศลมูลเนี่ยมันผลักดันให้อกุศลธรรมเกิดต่อเนื่องคนคนนี้แม้ทำความดีอยู่ในปัจจุบันแต่คนคนนี้จะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญ